สวัสดีค่ะกลับพบกับรายการไอเดียดีวาไรตี้กับรุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมรุ้งพาคุณผู้ชมนะคะมาบุกย่านใจกลางเมืองเลยจริงนะคะถือได้ว่าแถวนี้เป็นย่านที่รถติดแล้วก็มีผู้คนพลุกพล่านมากๆนะคะอยู่แถวพญาไทนั่นเองค่ะและร้านที่รุ้งจะพามานำเสนอคุณผู้ชมในวันนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นการตกแต่งร้านที่มีความน่าสนใจนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยใช้วัสดุของไม้นะคะในการตกแต่งทั้งร้านเลยนะคะเชื่อไหมคะว่าสามารถเข้ากันกับความเป็นคาเฟ่ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามรุ้งเข้าไปดูข้างในค่ะกับ Into the Woods Cafe ค่ะไปกันเลยแล้วตอนนี้นะคะรุ้งก็อยู่กับพี่แป้งเจ้าของร้าน Into the Wood แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูอยากรู้ก่อนค่ะว่า Into the Wood เนี่ยมีที่มาความหมายของชื่อร้านยังไงคะร้านเนี้ยค่ะมีสาขาแรกอยู่ที่เชียงใหม่อยู่แล้วค่ะตรงประตูช้างเผือกค่ะที่มาก็คือมาจากพี่สาวชอบนวนิยายนิทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนว Fairy Tale แล้วก็เลยหยิบเรื่อง Into the Wood มาทำเป็นติมร้านค่ะเพราะว่ามีเรื่องราวหลายตัวละครให้แบบเรามาเล่นได้แล้วทำไมถึงเลือกแบบการตกแต่งร้านโดยการใช้ไม้สัดส่วนใหญ่เลยคือที่บ้านชอบไม้ด้วยอะค่ะที่เชียงใหม่เนี่ยจะตกแต่งเป็นแนวแบบสดใสกว่าค่ะพอมาที่กรุงเทพเนี่ยเราก็เลยคุมโทนให้เป็นออกไม้น้ำเงินอะไรค่ะเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยคือผู้ชายก็มานั่งได้ไม่เคอะเขินอะไรเงี้ยค่ะแล้วเปิดมานานหรือยังเปิดมาตอนนี้3ปีแล้วค่ะก็ไปที่4แล้วใช่แจกกับลูกค้ายังไงบ้างก็โอเคนะคะก็คือมีลูกค้าแบบดูรีวิวดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้ามาเรื่อยๆแล้วทำไมถึงเลือกนำพวกการตกแต่งโดยไม้เนี่ยมาทำเป็นร้านคาเฟ่ล่ะคะพี่แป้งก็คือเหมือนไม้ก็แบบเป็นโทนที่แบบอบอุ่นคนก็ชอบด้วยทุกเพศทุกวัยทั้งวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบสามารถเล่นได้หลายแนวด้วยค่ะแล้วร้านพี่แป้งเนี่ยเปิดตั้งแต่กี่โมงคะเปิดตั้งแต่9โมงถึง4ทุ่มค่ะทุกวันเลยค่ะ9โมงถึง4ทุ่มทุกวันไม่มีปิดไม่มีหยุดเลยใช่ไหมคะใช่ก็มีแค่หยุดช่วงเทศกาลแค่ 2-3 วันค่ะหนูอยากให้พี่แป้งบอกหน่อยดีกว่าว่าร้านเนี่ยอยู่ตรงไหนเพราะว่าหนูรู้ว่ามันอยู่พญาไทมาถูกแต่คือทางเข้าอ่ะบางทีหนูเลยบอกไม่ถูกว่ามันอยู่ช่วงไหนก็คือลูกค้าก็สามารถขับรถมาได้เพราะว่าขับรถเนี่ยก็คือมีที่จอดรถด้วยค่ะพอเลย BTS พญาไทมาเนี่ยก็คือจะชิดซ้ายเลี้ยวเข้าคอนโดปฐมรีสอร์ทค่ะแล้วก็จอดรถได้เลยหรือว่าเดินทางอีกทางนึงก็คือทาง BTS พญาไทค่ะก็คือทางสะดวกเหมือนกันเดินมาแค่ประมาณ100เมตรใช่ค่ะโอเคก็ถ้าใครมาก็ฟังจากพี่แป้งละกันเพราะรู้ก็แบบบอกไม่ถูกเหมือนกันไม่ใช่คนในเมืองเนาะแล้วมา Into the Woods เนี่ยค่ะเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเนี่ยคือเมนูอะไรคะเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านที่วันนี้จะให้ทางรายการก็คือจะเป็น Poppy Snap ค่ะจะเป็นมะม่วงผสมกับสับปะรดค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำผึ้งให้มันแบบไม่หวานมากมะม่วงกับสับปะรดนี่คืออยู่รวมกันได้เหรอใช่ค่ะจะแบบกลมกล่อมสับปะรดจะเปรี้ยวนิดนึงค่ะก็จะแบบเข้ากันดีเลยต้องชิมค่ะแล้วอีกเมนูนึงก็เป็นเมนูใหม่ของเราเลยก็เป็นตัวบูเล่บับเบิ้ลค่ะใช่ค่ะเป็นบราชูการ์บูเล่บับเบิ้ลค่ะหน้าตาจะเป็นยังไงต้องรอชมนะจ๊ะรู้จะมาบอกกันว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะจะหอมกลิ่นบราชูการ์จะเป็นนมค่ะแล้วก็ใส่บราชูการ์ด้านบนเราก็จะเป็นบูเล่ค่ะพอเราเวลาการทานเนี่ยก็คือเราจะคนลงไปเวลาทานเราก็จะได้แบบความกรุบกรอบต้องเล่นเข้าไปด้วยใช่ค่ะและเมนูสุดท้ายก็จะเป็นเมนูวอฟเฟิลสไปซี่ฮันนี่ค่ะจะเป็นวอฟเฟิลค่ะเสิร์ฟพร้อมไอศครีมวานิลาแล้วก็จะราดด้วยซอสสไปซี่ฮันนี่ซึ่งจะมีความเผ็ดที่ตัวน้ำผึ้งเลยมันจะทานเข้ากันดีได้กับตัวไอติมวานิลาแล้วก็วอฟเฟิลเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะแบบซอสจะมีความเผ็ดๆแล้วใช่ค่ะจะเผ็ดที่น้ำผึ้งเลยค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นตัวซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยจะต้องรอชมอีกแล้วค่ะเพราะว่าลุงก็ยังไม่เคยสัมผัสอาหารของทางร้านว่าหน้าตาเป็นยังไงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวต้องรอดูพร้อมกันอันนี้อยากให้พี่แป้งนะคะช่วยฝากอะไรถึง Into the Woods หน่อยค่ะได้ค่ะก็ที่ร้านนะคะก็คือสามารถมาได้ทั้งวันเลยช่วงเทศกาลนะคะเราก็จะมีทําเป็นธีมอย่างคือในเดือนวาเลนไทน์ใช่มั้ยคะเป็นแห่งความรักเราก็จะมีขนมซึ่งเป็นคัพเค้กกุหลาบแล้วก็จะเป็นโลสตรอเบอรี่ค่ะซึ่งสีสันสดใสแล้วก็จะมีเครื่องดื่มค่ะจะมีเป็นบิทเทอร์สวีทจะเป็นอเมริกาโน่กุหลาบค่ะแล้วก็จะมีโรสลาเต้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือหมายความว่า
ครื่องดื่มและอาหารเนี่ยก็จะมีตามเทศกาลด้วยอะไรอย่างงี้คริสต์มาสฮาโลวีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตกแต่งร้านเป็นธีมอันนั้นเลยโอเคสำหรับวันนี้นะคะลุงก็ต้องขอขอบคุณพี่แป้งนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวลุงนะคะจะมาชิมอาหารกันนะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนค่ะตอนนี้นะคะเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของ Into the Wood นะคะก็ได้อยู่ข้างหน้าเราแล้วค่ะมาถึงช่วงเวลาของการทดลองนะคะว่าพิสูจน์กันค่ะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะอันนี้ที่พี่เขาบอกว่าน้ำซอสเขาจะมีความเผ็ดด้วยมีพริกด้วยอ่ะงงมากว่ากินยังไงวะพริกจิ้มซอสก่อนนะมันเผ็ดอ่ะมันแบบเผ็ดแสบๆจนมันไม่ได้แบบว่าเผ็ดเหมือนกินส้มตำหรือแบบอะไรแบบนั้นนะแบบเผ็ดช้าๆมันเป็นความเผ็ดจากน้ำผึ้งจริงๆว่ะเพิ่งเคยรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนี้นะไม่แต่อร่อยอ่ะไม่อร่อยอร่อยกินกับไอติมอ่ะเข้ากันมากแต่พริกนี่ขอละไว้ไม่กินนะคะทุกคนเอาให้มันตกแต่งต่อไปอร่อยอ่ะถึงเต้นอ่ะไม่เคยกินแบบนี้อร่อยค่ะแป้งก็เขาเรียกว่าอะไรกรอบน่องนุ่มในนะคะกำลังดีไม่เหนียวด้วยอร่อยสุดอันนี้เป็นอะไรนะชูการ์บับเบิ้ลนะคะเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะที่เขาบอกว่าอะไรนะต้องตีให้เข้ากันใช่ป่ะเนี่ยมันคืออะไรอ่ะอร่อยอ่ะแบบชานมไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยแต่คือมันเข้มข้นอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้มีความหวานที่จัดจ้านแล้วก็แบบว่าเลี่ยนอ่ะมันอร่อยอ่ะเฮ้ยถูกใจอ่ะแกหอมด้วยนะจะบอกให้อันนี้นะคะที่พี่เขาบอกว่าเป็นสับปะรดกับมะม่วงนะคะปั่นรวมกันนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบกินน้ำมะม่วงปั่นหรืออะไรแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าจะมาทดลองชิมนะคะว่ารสชาตินั้นจะเป็นเยี่ยงไรนะจ๊ะอร่อยอ่ะคือมันไม่ได้แบบรสชาติมะม่วงจ๋าอะไรอย่างงี้นะมันแบบมีความเปรี้ยวของสับปะรดมาตัดนะคะคือมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าอีมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนที่ไม่ชอบกินนะสามารถกินได้นะคะอย่างลุงอะลุงไม่ชอบกินน้ำมะม่วงปั่นอะไรแบบนี้เลยนะคะแต่อันนี้อร่อยถือได้ว่าอาหารนะคะเมนูเครื่องดื่มแล้วก็ขนมของที่ Into the Wood เนี่ยอร่อยแล้วก็เด็ดมากๆเลยนะคะแนะนำนะคะไอ้ตัวนี้แบบว่าเก๋มากค่ะมีความเผ็ดงงมากว่ามันมีได้ยังไงนะไม่เคยกินไม่เคยพบไม่เคยเจอเหมือนกันนะคะและใครนะคะที่อยากจะหาร้านคาเฟ่เช็คอินนะคะที่ใหม่ๆนะคะ Into the Wood นะคะเป็นอีกหนึ่งร้านค่ะที่ลุงแนะนำให้มานะคะก็อยู่ที่พญาไทนะคะก็อย่างที่พี่เขาบอกเลยเพราะลุงก็งงเหมือนกันว่าแถวนี้เขาเรียกว่าอะไรเนาะครั้งหน้านะคะลุงจะพาไปวาไรตี้กันที่ไหนอีกนะคะเราติดตามได้ในไอเดียดีวาไรตี้นะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับไอเดียดีทีของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ